งโมออกจากบ้านอ่ะบ่าย 3:52 นาทีแล้วหลังจากที่เขาไปบ้านธนิตเนี่ย2ทุ่มกว่าหลัง2ทุ่มเนี่ยนั่นแหละแตงโมไม่ได้ขึ้นเรือเนี่ยแสดงว่าลงที่บ้านธนิตแล้วไม่ได้ขึ้นเลยไม่ได้ขึ้นเลยเครื่องเนี้ยไม่ได้ขึ้นเลยแล้วเครื่องไปโผล่ที่ไหนอ่ะเครื่องไม่ได้โผล่ที่ไหนนะเครื่องแบบเหมือนเดินอยู่3ชั่วโมงนะไม่ได้แบบเดินอย่างนี้นะคือตามแผนที่ที่ขึ้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นว่า walking หรือว่า on ferry มันจะมีขึ้นเลยว่าขึ้นรถเมย์อยู่ว่าขึ้นรถโยนอยู่ driving อยู่หรือว่า walking อยู่หรือว่า on ferry อยู่มันไม่ได้ขึ้นมันขึ้นแบบอย่างเนี้ยหมายความว่าเครื่องเนี่ยมันต้องอยู่ที่จุดไหนสักจุดหนึ่งอันนี้กู้กลับคืนมาได้หมดแล้วแต่ว่าผมไม่พูดว่าอยู่ตรงไหนอ๋อแต่หายไปหลังจากไปบ้านตานิดแล้ว3ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วโผล่อีกทีนึงตอน5ทุ่มกว่าห้าทุ่มกว่าไปโผล่ที่ไหนตรงนั้นจู่ๆก็แวบแล้วก็หายไปคือหมายถึงสัญญาณมันหายไปแล้วก็ไปโผล่ทีคือพิบูลเลยใช่ใช่ใช่แต่ถ้าสมมติตำรวจเปิดเครื่องตังโมเอาไปตรวจสอบตามที่ทนายเก่าของคุณแม่อ้างเนี่ยเครื่องต้องมีการเปิดบ้างใช้งานบ้างเครื่องไม่ถูกเปิดจนกระทั่งมาถึงมือบางแจ็คใช่คลิปนั้นมันมีคลิปบางส่วนที่คือไม่ได้อยู่บนเรือคลิปนั้นน่ะพวกนั้นน่ะมันไม่ได้อยู่บนเรือแต่ว่าคลิปนั้นมันแบบชี้ชัดได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวแตงโมไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพแต่ว่าเห็นภาพแบบแวบๆโรงแรมเป็นแบบจะเห็นภาพของเขานั่งอยู่ต่างๆนานาเนี่ยก็เอาเป็นว่าแตงโมพูดคล้ายๆว่ากูไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วกูอยากกลับแล้วคือมันแต่แตงโมอยู่บนเรือไหมตอนนั้นไม่อยู่บนเรือไม่อยู่บนเรือฝากถามกระติกว่าให้กระติกเนี่ยพูดความจริงว่าได้วันนั้นได้เล่นยากันไหมเพราะว่าตัวแจ็คเนี่ยเจอรูปภาพมียาสีขาวสีเขียวตัวเล็กๆที่แจ็คเจอบุหรี่ทั้งที่เขาสูบกัญชากันเนี่ยและบ้องกัญชาเนี่ยแจ็คเจอไรอ่ะเป็นรูปภาพเหรอเป็นรูปภาพและเป็นวิดีโอคลิปด้วย如果对影片的内容有任何意见欢迎留言同我分享 Hi, you